ือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่าได้ชนะเลือกตั้งก็ถือว่าดีเพราะจริงๆตัวคุณเจเน็ตเองเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำพื้นที่มากด้วยนะคะแล้วก็คิดว่ามันมีความต่อเนื่องในเรื่องของนโยบายด้วยนะคะแล้วก็พยายามจะดันให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เรามีตัวแทนของส.ส.เนี่ยก็จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างดีด้วยค่ะพรรคเพื่อไทยได้เก้าอี้ส.ส.เพิ่มมาอีก1เก้าอี้จากการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขต1จังหวัดพิษณุโลกนะคะนั่นก็ทำให้แพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจว่านี่คือเสียงสะท้อนจากชาวพิษณุโลกต่อความนิยมในพรรคเพื่อไทยรวมถึงนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะมาทำงานวันแรกค่ะทำเนี่ยวันแรกค่ะดีรู้สึกเรารู้สึกดีด้วยเนาะได้ไปได้กลับแล้วก็ได้เข้าไปเดี๋ยวไอเทมให้3ใบ2ได้รับไปแล้วขอบคุณพรครับขอบคุณครับใช่ค่ะงงใหม่แล้วว่างงอ๋อแค่ตึกนี้โอเคเขาแล้วระวังเรื่องผลชนะการเลือกตั้งที่พิษณุโลกนี่จะให้มากอะไรเขาไปดักหลังนู้นเลยดักตรงนี้เลยครับเขาโทรไปประชาการนะครับไปเลยพี่ยาวๆเลยเขาทำดีนะเพราะว่าจึงบอกเขาว่าในโซเชียลในอะไรก็เห็นเขาลงพื้นที่หนักมากก็ส่งกำลังใจไปให้ก็ถือว่าหน้าที่ของเราครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่าได้ชนะเลือกตั้งก็ถือว่าดีเพราะว่าจริงๆตัวคุณเจเน็ตเองเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำพื้นที่มากด้วยนะคะแล้วก็คิดว่ามันมีความต่อเนื่องในเรื่องของนโยบายด้วยนะคะแล้วก็พยายามจะดันให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะทำให้พอเรามีตัวแทนของส.ส.เนี่ยก็จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างดีด้วยอะค่ะด้านนี้ค่ะอันนี้ไม่มีกำลังใจแน่นอนด้านนี้ค่ะอันนี้ตามกันเรื่อยๆแล้วนะแล้วก็กำลังตามคนที่หันหลังอยู่แล้วตอนนี้พอแล้ว